ับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับหมวกบีโมล่ารุ่นกาวิตี้นะครับเปิดกล่องออกมาข้างในก็จะมีหมวกกับถุงใส่หมวกแค่นี้นะครับสำหรับแพ็กเกจตัวที่ลดราคานี่คือรูปทรงหมวกนะครับจะเป็นทรงสปอร์ตตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.4 กิโลด้านหน้าจะมีช่องลมเข้านะครับเป็นแบบกดแล้วก็มีสวิตช์เลื่อนสำหรับปลดล็อกตรงนี้นะครับนี่ผมกดให้ดูแล้วพอจะปิดเราก็ดันแล้วมาดูด้านบนนะครับจะเป็นช่องสำหรับลมเข้าจะมีด้านซ้ายกับด้านขวาคือแว่นดำด้านในนะครับสามารถพับเก็บได้โดยการเลื่อนจะมีกลไกเลื่อนตรงนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองถอดชิลหน้าให้ดูนะครับจะเป็นตัวยึดแบบหมุนนะครับผมเราสามารถใช้มือหมุนออกมาได้ทั้งสองข้างนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับตัวชิลหน้าจะเป็นแบบใสนะครับให้ดูแว่นดำอีกทีนึงตัวนี้สายรัดเป็นแบบกิ๊บล็อกนะครับผมใช้งานง่ายรุ่นนี้มีแผ่นปิดใต้คางมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะนวมด้านในให้ดูอันนี้คือนวมแก้บนะครับเดี๋ยวผมจะถอดนวมกลางผมจะเริ่มถอดจากด้านหลังก่อนแล้วก็ถอดจากตัวสลักด้านหน้านี่คือนวมกลางครับรุ่นนี้จะไม่มีช่องเว้าสำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับข้อสังเกตสำหรับรุ่นนี้นะครับผมหมวกกาวิตี้มันจะเป็นหมวกที่ใต้คางเล็กมากดังนั้นหากใครสนใจเนี่ยพยายามเผื่อไซส์ไว้หนึ่งไซส์นะครับอันนี้ผมเปรียบให้ดูระหว่างหมวกกาวิตี้กับหมวกบีโมล่าแรปอิทที่เป็นไซส์ปกตินะครับอ
จบแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ